สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Confession Channel ครับผม Figma 350 Green Fan Order Saber Altria Pendragon Lily ครับSaber Altria Pendragon เฮ้ยยืนดีอยู่นะหรือเปล่าก้มหน้าเงยหน้ากางแขนหมุนแขนครับศอกข้อมือก้มตัวก้มตัวเอ็นตัวได้นิดหน่อยกระโปรงตรงนี้ขยับได้กลางได้ประมาณนี มีไอ้ตัวด้านหน้าที่ดูเป็นยางๆครับแต่ว่าพวกที่เหลือข้างหลังเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็มีข้อขยับตัวนี้ก็มีข้อขยับตัวนี้ก็มีข้อขยับเตะไปข้างหน้าเตะได้เท่านี้เตะไปข้างหลังค่อนข้างที่จะติดกระโปรงนะฮะหลายชั้นแล้วก็ซับซ้อนดีเตะไปข้างหลังได้ประมาณนี้ฮะกลางขาเข่าเข่าได้ประมาณนี้ฮะข้อเท้าหมูมีปลายเท้าด้วยฮะปลายเท้ายืนง่ายครับตัวนี้ยืนง่ายเลยอ่ะผมชอบเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะยืนยากนะครับตัวนี้ทั้งแบบเป็นส้นสูงอย่างเงี้ยแล้วก็กระโปรงเนี่ยเออแต่พอมายืนแล้วเฮ้ยดีอ่ะดีครับผมชอบเลยตัวนี้ใบหน้าที่ได้มาเพิ่มเติมครับมีใบหน้าเอาจริงหน้าปากโอ้โหแล้วนะและเป็นหน้าเขินๆ AI ครับมองข้างกับอันนี้จะเป็นหน้ายิ้มดาบ Excalibur ความเจ๋งของมันก็คือปอกสามารถเสียบเข้าได้เลยแต่จะว่าไปมันยี่สวยนะค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็สวยฮะรายละเอียดค่อนข้างดูดีเลยถุงมาตรฐานของ Figma Figma Saber Altria Pendragon Lily
กรดามหลังมือมีมือประคองมือจับปอกดาบกำปั้นแล้วก็มือถือดาบตัวนี้ประมาณต้องจับตรงขอบสีแดงนะครับลองเปลี่ยนมือดูมันจับได้แบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะตัวนี้สกิดนิดนึงก็เฮ้ยผมชอบว้าชอบตัวนี้เปลี่ยนหน้าครับอาจจะลำบากตอนเปลี่ยนหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ากดลงไปตรงผมตรงเนี้ยมีโอกาสหักสุดยอดเข้าสู่ช่วงวัดความสูงของ Altria Pendragon ครับ Raislin Lin Nadeshiko Fecolin Kharil ซอนโกคูซูเปอร์ไซย่า4เวจิต้าซูเปอร์ไซย่า4จอห์นวิกโบลี่ฟูลพาวเวอร์ไคบะเซโตแบทแมนเพอร์เฟกเซลโจเกอร์เท็ดซอนโกฮังฮาร์ลีควินเรดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ